ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่อง3นิ้วกับช่องว่างระหว่างวัยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการชุมนุมในช่วงเดือนสิงหาคม2563ไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนที่ใช้ชื่อสหภาพนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ใช้ชื่อเยาวชนปลดแอกที่เปลี่ยนเป็นประชาชนปลดแอกยังมีการชุมนุมโดยนักเรียนมัธยมปลายนับร้อยคนในนามองค์กรนักเรียนเลวที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการช่วงเวลาก่อนเลิกงานเมื่อ19สิงหาคม2563ก็ใช้ชื่อกิจกรรมว่าเลิกเรียนไปกระทรวงวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วผูกโบขาวเป่านกหวีดขับไล่ในนัทพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับการถือป้ายหนึ่งในป้ายเป็นข้อความว่าให้มันจบที่รุ่นเราการชุมนุมครั้งนี้นักเรียนอ้างว่าเพื่อปกป้องสิทธิของเพื่อนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆหลังได้รับการร้องเรียนว่าถูกคุกคามจากการจัดกิจกรรมชู3นิ้วขณะเคารพธงชาติที่โรงเรียนตั้งแต่17สิงหาคมเป็นต้นมาเหตุที่ต้องขับไล่รัฐมนตรีซึ่งเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนก็เพราะว่ารัฐมนตรีผู้นี้เคยเป็นอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เรามักรู้จักกันในชื่อย่อว่ากปปส.เพราะชื่อยาวจำได้ยากแต่การชุมนุมของกปปส.เรียกว่าม็อบนกหวีดและตัวในนัชพลเองก็เคยแนะนำให้ใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในการจัดชุมนุมเมื่อในนัชพลติปสุวรรณมารับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนก็ถูกไล่ให้ไปต่อแถวในนัชพลก็เดินไปต่อแถวและจึงนั่งลงคุยกับตัวแทนนักเรียนบนฟุตปาธแต่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับที่เป่านกหวีดเสียงดังไม่ยินดีที่จะฟังการพูดคุยกระนั้นก็มีนักเรียนที่เข้าไปนั่งล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกเล่าปัญหาระบบการศึกษาในมุมมองของตนที่เป็นนักเรียนการถูกบังคับให้ตัดผมทรงนักเรียนการถูกบังคับให้สวมเครื่องแบบนักเรียนซึ่งนักเรียนเห็นว่าเครื่องแบบนี่แหละเป็นภาระของพ่อแม่พูดถึงปัญหาเรื่องแบบเรียนพูดถึงปัญหาเรื่องการสอนของครูบางคนที่ไม่มีคุณภาพการคุกคามทางเพศและปัญหานักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะที่จบมาแล้วไม่มีงานทำรวมไปถึงเรื่องสดๆร้อนๆก็คือการถูกคุกคามจากการชู3นิ้วระหว่างเคารพธงชาติหลังจากนั้นกลุ่มนักเรียนก็ได้ประกาศสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกได้แก่ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส่วนความเคลื่อนไหวจากผู้บริหารสถานศึกษาก็มีสถานศึกษาเอกชนนะครับมีการนำเข้าข้อความผ่านสื่อสังคมเมื่อ21สิงหาคม2563ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ไม่อนุญาตให้นักเรียนชุมนุมทางการเมืองและห้ามชูสามนิ้ววันเดียวกันครับเวลาต่อมาเว็บไซต์ของโรงเรียนมาแต่เดอีก็ขึ้นประกาศหน้าเว็บว่าตามที่มีข้อความต่างๆปรากฏในสื่อออนไลน์เช่นโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เด็กชู3นิ้วและถ้าไม่พอใจก็ให้พาผู้ปกครองมาลาออกไปได้แล้วก็อื่นๆก่อนหน้านั้นขอเรียนว่าทุกข้อความไม่ได้เป็นของโรงเรียนประกาศณวันที่21สิงหาคม2563มีโรงเรียนเอกชนอีกแห่งหนึ่งครับคือโรงเรียนราชินีที่เขาเรียกกันว่าราชินีล่างแต่ก็คือราชินีที่อยู่ในเขตพระนครก็ออกประกาศเรื่องการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตยก็มีรายละเอียดว่าตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่าในขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาและก็มีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วยทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อพุทธศักราช2447เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแต่เจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในปัจจุบันโรงเรียนราชินีจัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมืองและไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดมาใช้พื้นที่โดยผ่านนักเรียนหรือนักเรียนเก่าไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือกระบวนการอื่นใดในทางการเมืองเพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลางปรากฏว่าในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมืองโดยมีความฝักใฝ่กระบวนการทางการเมืองนอกโรงเรียนเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฎหมายแล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือก่อความแตกแยกความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกันและผู้อำนวยการยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วยและแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคนแต่ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตยคือใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่างในวงเล็บบูลลี่จึงเกิดความกลัวในหมู่นักเรียนและความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้นและที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศนำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหายก็ทำให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่าโรงเรียนราชินีสนับสนุนการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียนดังนั้นเพื่อจำรองไว้ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินีทางโรงเรียนจึงขอใช้สิทธิ์ของโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์และกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติและการข่มขู่นักเรียนอื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากนักเรียนฝ่าฝืนโรงเรียนจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบและหากเป็นเรื่องผิดกฎหมายโรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดำเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการตามกฎหมายได้จึงเรียนมาเพื่อทราบขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมาหากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจเรื่องที่โรงเรียนแจ้งนี้โรงเรียนยอมรับสิทธิ์ของผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นครับนั่นเป็นประกาศของโรงเรียนราชินีวันเดียวกันครับโรงเรียนเนี่ยก็ได้ฝากจดหมายถึงผู้ปกครองไปยังนักเรียนคือไปกับนักเรียนก็เป็นข้อความเดียวกันกับประกาศแต่ว่ามีการจ่าหน้าถึงผู้ปกครองแล้วก็มีการลงท้ายชื่อของนางเรืองสิริสิงหเดชผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีแล้วก็ออกประกาศถึงผู้ปกครองข้อความว่าเนื่องด้วยทางโรงเรียนได้มีจดหมายสำคัญส่งถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นลงวันที่21สิงหาคม2563ขอให้ผู้ปกครองได้เรียกอ่านจดหมายฉบับดังกล่าวจากนักเรียนแล้วก็ลงชื่อรับทราบท้ายจดหมายจากนั้นก็ส่งคืนครูประจำชั้นในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563จึงเรียนมาเพื่อทราบโรงเรียนราชินี21สิงหาคม2563ครับอย่างไรก็ตามก็มีปรากฏคลิปนักเรียนราชินีฉีกแล้วก็โปรยจดหมายจากบนตึกเรียนลงบนสนามหญ้าเนี่ยไปเผยแพร่บนสื่อสังคมส่วนโรงเรียนอื่นมีไหมที่ทำอย่างนี้มีครับแต่ว่าอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพ่องอีกโรงเรียนหนึ่งครับชื่อราชินีเหมือนกันแต่ว่าคนละโรงเรียนกันโรงเรียนแรกนั้นก็คือโรงเรียนราชินีที่อยู่ที่ปากคลองตลาดเขตพระนครอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนราชินีที่อยู่ในเขตดุสิตที่เขาเรียกกันว่าโรงเรียนราชินีบนอยู่ตรงติดกับถนนสามเสนแขวงถนนชัยศรีโรงเรียนราชินีบนก็ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนแล้วก็ระบุในประกาศว่าโรงเรียนราชินีบนได้รับพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรเมื่อพุทธศักราช2472เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนเป็นกุลสตรีที่ทันสมัยมีความรู้มีวินัยและคุณธรรมจวบจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ด้วยขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาและมีนักเรียนของโรงเรียนบางคนเข้าไปร่วมด้วยทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงว่าโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลางแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฎหมายแล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนไม่สร้างความแตกแยกและความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกันด้วยสถานการณ์การเมืองภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความคิดและการปฏิบัติของนักเรียนก็ทำให้ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงนักเรียนในเรื่องของการแสดงออกที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในการแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้โรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมและให้คำแนะนำนักเรียนในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมดังที่ปฏิบัติเสมอมาประกาศในวันที่21สิงหาคม2563ก็จะเห็นว่าประกาศของราชินีบนนั้นไม่แข็งเหมือนราชินีปากคลองตลาดนะครับทีนี้พูดถึงการเคลื่อนไหว
ของนักเรียนมัธยมปลายก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมครับย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ที่ทำให้สังคมต้องสนใจก็คือกลุ่มนักเรียนเตรียมอุดมในนามเกียมสระเอกอไก่สระอียอยักษ์มอม้านี่นะครับในนามเกียมอุดมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสลายตัวก็เรียกกันทับศัพท์ว่าแฟลชม็อบเหตุที่ทำให้สังคมหรือกล่าวตรงๆก็คือผู้ใหญ่ต้องจุดสนใจก็คือนักเรียนเตรียมอุดมที่แต่ไหนแต่ไรมาได้ชื่อว่ารักเรียนหรือว่าเรียนก่อนกิจกรรมหรือสนใจการเรียนมากกว่าการบ้านการเมืองสุดแล้วแต่มุมมองแต่นักเรียนเตรียมอุดมวันนี้รวมกลุ่มการแสดงออกแม้ไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ก็เป็นนักเรียนเตรียมอุดมผลพวงจากแฟลชม็อบของนักเรียนเตรียมอุดมก็คือวลีฟันน้ำนมกับฟันปลอมวลีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่เยาวชนไม่ได้เลือกเป็นต้นและความรู้สึกนึกคิดของเด็กกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ใหญ่ก็สวนทางกันบางบ้านถึงขั้นจะตัดพ่อตัดลูกความรักความอบอุ่นที่เคยมีละลายเหมือนก้อนน้ำแข็งบนพื้นเพราะอุปสรรคทางความคิดหรือจะเรียกว่าการเป็นศัตรูทางความคิดก็ได้รายการทันสื่อเคยนำความรู้สึกนึกคิดของคนต่างยุคในภาพรวมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วครับขอนำมาสรุปสั้นๆอีกครั้งคือคนเจเนอเรชัน B ยุคเบบี้บูมหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดระหว่างปี2489ถึง2507ก็อายุระหว่าง56ถึง74ปีกับคน Generation X ซึ่งเกิดระหว่างปี2508ถึง2522อายุระหว่าง41ถึง55ปีทั้ง2รุ่นเนี่ยโดยเฉพาะ Gen B ก็เป็นปู่ย่าตายาย Gen X ก็เป็นพ่อแม่ทั้ง2รุ่นแม้ว่าพฤติกรรมที่เป็นทางการของคน Gen X จะน้อยกว่าคน Gen B พฤติกรรมทางการนะครับแต่ความรู้สึกนึกคิดโดยทั่วไปก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะนักนะครับคือยังเชื่อฟังพ่อแม่ยังยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตายังให้ความสำคัญแก่ขนบธรรมเนียมในขณะที่คน Gen Y ซึ่งเกิดระหว่างปี2523ถึง2533อายุระหว่าง30ถึง40ปีที่ถือว่าเป็นวัยเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยยะอันนั้นนี่นะครับก็อยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนช่วงกลางๆแต่ Gen Z ซึ่งเกิดหลังปี2140อายุ23ปีขึ้นไปกับ Gen Z ที่เพิ่งมีการกำหนดกันว่ามี Gen Z แล้วนะก็คือเยาวชนในปัจจุบันโลกของเขาก็คือโลกไซเบอร์ข้อมูลข่าวสารไม่ได้มาหรือว่ารับจากกระดาษแต่เป็นดิจิทัลในทุกรูปแบบที่หลากหลายชาญฉลาซึ่งพูดไปคุณผู้ฟังอาจจะหัวเราะก็คือแพลตฟอร์มนั่นแหละครับคิดเร็วทำเร็วเร่งรีบบางเรื่องก็แรงเมื่อพิจารณาพฤติกรรมในภาพรวมของคนแต่ละยุคก็จะเห็นพฤติกรรมพื้นฐานที่เป็นความต่างบ้างแล้วครับการที่คน Gen B กับคน Gen X จะใช้วิธีการดั้งเดิมในการอบรมสั่งสอนหรือให้เด็กและเยาวชน Gen Z และ Gen Z มารับรู้รับรอยด้วยพิมพ์เดียวกันก็เป็นเรื่องยากแล้วครับยากเพราะว่าบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงว่ากันเฉพาะวัยนะครับเอาเฉพาะอายุอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเมื่อครั้งที่ผู้ใหญ่ในวันนี้ยังเป็นเด็กในอดีตแม้จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่เราก็เคยดื้อครับเราก็เคยไม่ฟังเราก็เคยรั้นมากน้อยก็แล้วแต่อุปนิสัยส่วนตัวและวิธีการอบรมสั่งสอนของแต่ละครอบครัวนะครับแต่ไม่ว่าจะดื้อรั้นอย่างไรคนที่เป็นพ่อแม่ก็ยังแสดงความรักและห่วงใยอาจจะมีบ้างบางคนนะครับที่ถึงขนาดตัดกันไปเลยชั้นน้องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับก็มันยังมีไอ้เรื่องเอื้ออาทรก็จะลูกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
ส่วนคนที่เป็นลูกก็ไม่ได้ขวางโลกขวางคลองเสียจนไม่ฟังนั่นก็เพราะบริบททางสังคมในอดีตยังมีอิทธิพลต่อคนต่อครอบครัวต่อสังคมมองภาพเด็กในวันนี้ครับแล้วมองย้อนเมื่อผู้ใหญ่ยังเป็นเด็กว่ากันเรื่องของวัยก็มันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าใดนักนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงกันมุมมองของวัยผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใจจึงไม่ใช่เด็กครับแต่เป็นที่ผู้ใหญ่เพราะผ่านวัยเด็กมาแล้วมีวุฒิภาวะแล้วมองภาพเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เด็กในยุคหลังสงครามโรคหรือเบบี้บูมเจเนอเรชันและไม่ใช่เด็ก Gen X แต่เป็นเด็ก Gen Z และ Gen C หรือ Generation Connectedness ที่อยู่ในโลกไซเบอร์รับรู้ข่าวสารจากโลกไซเบอร์ที่ดูคลิปจาก YouTube มากกว่าดูโทรทัศน์ที่พร้อมจะแชร์หรือส่งต่อที่ใช้สื่อสังคมเพื่อความสะดวกสบายของตนเองที่เป็นชีวิตออนไลน์เร็วเร่งและพร้อมที่จะแรงถ้าสนใจก็คือสนใจไม่ว่าสังคมหรือไม่ว่าการเมืองที่มีความเชื่อว่าตนเนี่ยสามารถจัดการชีวิตของตนด้วยตนเองมากกว่าจะให้พ่อแม่เนี่ยมามีอิทธิพลเต็มร้อยหรือชี้นำร่ำไปที่รู้แล้วเห็นว่าสามารถตัดสินใจเองได้ไม่ว่าข้อเท็จหรือข้อจริงจะผิดหรือถูกหรือเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม Gen Z กับ Gen Z จึงเป็นคนรุ่นใหม่ในภาพนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ทำความเข้าใจเด็กนะเหรอเขาก็ไม่ฟังแล้วจะให้เข้ามาเข้าใจได้อย่างไรข้อนี้ครับก็เลยตกกับคนที่เป็นผู้ใหญ่อีกเช่นกันที่ต้องรับฟังโดยตัดความคิดที่ว่าเด็กผิดเนี่ยออกไปแต่ถ้ายังคิดว่าเด็กผิดยากครับที่จะฟังเขาก่อนการฟังคือการเริ่มต้นครับและเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยขวางคลองยามน้ำเชี่ยวเนี่ยเป็นภาษิตโบราณที่ยังใช้ได้ครับมันจะยากที่จะเปลี่ยนจากการห้ามมาเป็นการฟังและฟังแต่ก็ต้องฟังแล้วค่อยถามแล้วค่อยให้แนวที่ไม่ใช่ให้เด็กในเกิดความรู้สึกว่าชี้นำเป็นแนวที่เปิดทางให้เขาคิดเองคิดให้ได้โดยเขาเนี่ยยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจกลับมาที่เรื่องการชู3นิ้วของนักเรียนเขาเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่เขาได้รับทุกเมื่อเชื่อวันดังวัฒกรรมสืบทอดอำนาจที่อธิบายได้เมื่ออธิบายได้วัฒกรรมเผด็จการก็รับฟังได้เพราะก็มาจากการสืบทอดอำนาจอันทำให้มีที่มาที่ไปของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมีการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการรับรองจากรัฐสภาด้านนี้น้ำหนักก็เลยเบาบางเมื่อเทียบกับน้ำหนักอีกด้านหนึ่งการต่อต้านไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนั่นเท่ากับเป็นการผลักไสให้เด็กโดดเดี่ยวซึ่งจะมีผลเสียมากกว่ากล่าวโดยสรุปครับในสถานการณ์นี้ผู้โอนอ่อนผ่อนตามจึงไม่ใช่เด็กหากเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่า Gen B Gen Z Gen X ผู้ใหญ่เท่านั้นครับที่จะทำให้เด็กไม่ไปไกลกว่านี้ต่อเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นแหละเขาก็จะนึกถึงวันที่เขาเคยผ่านแต่เขาก็ยังได้รับความอบอุ่นได้รับความเข้าใจจากครอบครัววันแห่งประสบการณ์วันที่เขามีวุฒิภาวะพร้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบสังคมและประเทศชาติต่อไปแล้วเขาก็ถ่ายทอดความอบอุ่นนี้แหละครับให้กับลูกของเขาอีกต่อไปพบกันใหม่ครับในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcastบรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast